ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณมีอุบัติเหตุใหญ่เกิดขึ้นที่อิตาลีครั้งนี้มีคนเสียชีวิตนับ10เลยใช่แล้วค่ะเป็นเหตุการณ์ที่สายเคเบิลนะคะของกระเช้าลอยฟ้าที่นำนักท่องเที่ยวขึ้นไปบนภูเขาเนี่ยแหละค่ะขาดตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งเก็บซากกระเช้าลอยฟ้านี้นะคะซึ่งเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14คนเป็นทั้งชาวอิสราเอล5คนเด็ก1คนอาการสาหัสค่ะกระเช้าลอยฟ้านี้เชื่อมระหว่างทะเลสาบมัจจิออเรที่อิตาลีค่ะสูงถึง 1,490 เมตรกับภูเขาอีกลูกที่อยู่ใกล้ๆกันค่ะอุบัติเหตุครั้งนี้คาดว่ามีต้นเหตุมาจากสายเคเบิลขาดค่ะกระเช้าลอยฟ้าอันนี้ที่กำลังมุ่งหน้าขึ้นสู่ยอดเขาก็เลยร่วงลงกระแทกพื้นความสูงราว20เมตรก่อนจะกลิ้งไปตามไหล่เขาเป็นเวลาหลายนาทีแล้วก็หยุดลงหลังจากกระแทกต้นไม้ในสภาพพังยับเยินเลยค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยรุดเข้าช่วยเหลือนำตัวผู้โดยสารบนกระเช้าทั้งหมดออกมาผู้ได้รับบาดเจ็บถูกลำเลียงขึ้นเฮลิคอปเตอร์นำส่งโรงพยาบาลค่ะกระเช้าลอยฟ้านี้นะคะเพิ่งกลับมาเปิดใช้งานได้ไม่นานค่ะหลังจากที่อิตาลีเขาก็เริ่มที่จะผ่อนคลายข้อจำกัดมาตรการป้องกันโควิด-19 ก็เลยทำให้คนเนี่ยเริ่มท่องเที่ยวแล้วก็กลับมาโดยสารกระเช้าไฟฟ้าอีกครั้งการเดินทาง1เที่ยวนะคะบรรทุกผู้โดยสารมากสุดถึง40คนแต่ว่ารายงานข่าวนี้ก็ไม่ได้เปิดเผยนะคะว่ามีผู้โดยสารที่เดินทางไปกับกระเช้าลอยฟ้าที่เกิดอุบัติเหตุกี่คนค่ะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ